คติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำพุทธศักราช2564ดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วสาธุชนทั้งหลายต่างร่วมกันบำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษเพื่อรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังสรรสร้างเกียรติประวัติสำหรับราชอาณาจักรไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ดำริริเริ่มให้มีการบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองแห่งพระพุทธธรรมซึ่งช่วยค้ำชูจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทรงชี้บอกวิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกปัจจุบันขอพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนมรรควิธีประการสำคัญประการหนึ่งในองค์8นั้นได้แก่สัมมาวาจาซึ่งหมายถึงการดำรงคำสัตย์กล่าวแต่คำประสานน้ำใจซึ่งกันและกันมีวาจาไพเราะจับใจและกล่าวแต่สิ่งที่เปลี่ยนด้วยสารัตถะหากจงช่วยกันใช้ฉันทวาจาให้สมาชิกในสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงชุมชนและประเทศชาติเต็มไปด้วยสาระประโยชน์ในการทั้งปวงชวนกันเจริญเมตตาวจีกรรมซึ่งจะชักพาให้ตนและสังคมส่วนรวมมีความวัฒนาสถาพรวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังนำพาให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมาวาจาเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้สังคมไทยไพบูลย์ด้วยสันติสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยอัตถังคิกะมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมาวาจาอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปรเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก